ท่านครับถ้าในกรณีที่ประชาชนเนี่ยพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวแล้วถ่ายคลิปแล้วลงโซเชียลแบบนี้นี่ผิดไหมฮะคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับบางทีการถ่ายคลิปลงโซเชียลเนี่ยนะครับต้องนำเรียนว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่เหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเรามองแต่ปลายเหตุนี่ต้องพูดกับตรงไปตรงมานะครับถ้าเรามองแต่ปลายเหตุบางครั้งเรื่องเหล่านั้นมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดก็ได้มันอาจจะมีเหตุอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของศาสนาเรื่องของพระภิกษุสงฆ์ที่เราถือว่าท่านเป็นสัญลักษณ์หนึ่งหรือเป็นตัวแทนหนึ่งของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับบางทีเรื่องที่มันออกไปที่มันเป็นแค่ปลายเหตุเท่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดความเสื่อมเสียเมื่อข่าวนั้นถูกกระจายออกไปแล้วบางครั้งบางคราวถ้าเรื่องนั้นมันไม่ถูกเผยแผ่ความจริงทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะทำให้สังคมเนี่ยสับสนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ในขอใช้บริการสายด่วนจะดีที่สุดครับค่ะนะครับนะคะก็คือเอาง่ายๆก็คือว่าจริงๆแล้วคฤหัสถ์ก็ไม่ควรที่จะเข้าไปดำเนินการต่างๆด้วยตัวเองในกรณีที่เจอพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสมใช่ไหมคะก็คือแค่แจ้งมาดีกว่าเดี๋ยวทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสำนักพุทธก็จะเข้าไปจัดการและดูแลเองใช่ไหมคะท่านผอ.ใช่ครับคือในกรณีที่พอจะเห็นพฤติการหรือเห็นการกระทำที่ไม่งดงามไม่เหมาะสมเนี่ยถ้าแจ้งมาในทางสำนักพุทธเราก็จะประสานงานกับเจ้าคณะผู้ปกครองนะครับโดยทางคณะสงฆ์เนี่ยนะครับที่ท่านเป็นเจ้าคณะปกครองท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เนี่ยท่านเข้าไปดำเนินการซึ่งสงฆ์ดำเนินการโดยสงฆ์เนี่ยภาพที่ออกมามันก็จะเป็นภาพที่ดูแล้วเนี่ยนะครับมันไม่เกิดความเสื่อมเสียและเสียหายและเรื่องเหล่านั้นทางคณะสงฆ์เนี่ยท่านเข้าใจที่จะดำเนินการกับสงฆ์ในที่อยู่ในปกครองของท่านมันก็จะเกิดภาพที่ดูแล้วมันเป็นไปตามอำนาจหน้าที่และที่สำคัญนะครับเขาจะไม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าคฤหัสถ์เนี่ยเข้าไปดำเนินการกับคณะสงฆ์อย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่าถ้าในส่วนของคณะสงฆ์เราเขาให้เจ้าคณะผู้ปกครองท่านดำเนินการแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไม่ปล่อยหรือเราจะไม่จะต้องเข้าไปช่วยท่านนะครับไม่ใช่ให้ท่านเนี่ยคอยรับข้อมูลข่าวสารบางครั้งบางคราวเนี่ยมันอาจจะล่าช้าไปเพราะนั้นเราในการหน่วยงานของรัฐนี่ก็จะต้องเป็นผู้ที่คอยสอดส่องดูแลเรื่องการข่าวให้ท่านด้วยนะครับแต่เมื่อเราพบเราเจอหรือได้รับข่าวจากการแจ้งของพุทธศาสนิกชนนะครับที่เขามีความรักมีความห่วงใยในพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องเหล่านั้นเราก็จะแจ้งต่อไปยังเจ้าคณะผู้ปกครองแล้วก็จะลงไปในพื้นที่แท็กทีมกันลงไปครับไม่ได้ปล่อยให้เจ้าคณะท่านลงไปเพียงรูปสองรูปนะครับครับเราก็จะลงไปอำนวยความสะดวกและจะช่วยเหลือท่านนะครับแต่เรื่องการดำเนินการทั้งหลายทั้งมวลต่อพระภิกษุสงฆ์นี่ก็จะต้องเป็นอำนาจและหน้าที่ของเจ้าคณะผู้ปกครองครับครับก็เหมือนกับว่าพอมีหลักฐานก็ไม่ได้ห้ามว่าถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปนะครับถ่ายคลิปถ่ายรูปอะไรเสร็จเนี่ยก็ขอให้ส่งกับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเหมือนเวลาเราพบโจรพบขโมยเนี่ยเราก็คงไม่ได้ไปจับเองเราก็ต้องแจ้งตำรวจกลไกนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นมาตรการกลไกที่ใช้ในการปกป้องพระพุทธศาสนาครับถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยได้พบเห็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมส่งผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาหรือว่าพระภิกษุที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมนี่จะสามารถแจ้งผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับท่านครับแจ้งไปที่เบอร์1374ได้เลยครับจำง่ายๆ4ตัวนะครับครับ1374ซึ่งตรงนี้เราได้มีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิดกับกรมน.อยู่แล้วนะครับและจำง่ายดีครับ4ตัวนะครับ1374ครับวันนี้ขอบคุณท่านผอ.มากนะครับที่มาพูดคุยกันครับครับผมครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับท่านสิบบวรแก้วงามครับนี่คือมาตรการและกลไกในการแก้ไขปัญหาพระภิกษุที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมนะครับ